สวัสดีครับคุณผู้ชมมาพบอีกแล้วกับก้าวเป็นคนเวียดนามนะครับวันนี้ก้าวจะพูดถึงกระทู้ข่าวดังที่เวียดนามเสนอว่าทำไมชาวต่างชาติชอบเที่ยวไทยมากกว่าเวียดนามนะครับคือสาเหตุที่ผมอยากพูดถึงกระทู้นี้นะครับแล้วก็อยากมาแปลว่าข่าวที่เวียดนามนี้เขาพูดอะไรบ้างหนึ่งก็คือเพื่อเราวิเคราะห์ให้เรารู้ว่าจุดแข็งกับจุดอ่อนของการท่องเที่ยวที่เวียดนามหรือว่าไทยมันมีตรงไหนบ้างนะครับแล้วเราจะเรียนรู้อะไรบ้างจากจุดแข็งของประเทศเพื่อนบ้านเรานะครับเพื่อปรับปรุงแล้วหรือว่านำไปใส่ที่เวียดนามนะครับแล้วอันที่สองก็คือการวิเคราะห์นี้เพื่อให้เรามองว่าเรามีโอกาสที่จะพัฒนาในอนาคตหรือเปล่านะครับแล้วหลังจากนั้นก็ให้เราตัดสินใจว่าเราควรปรับปรุงตรงไหนเราควรเปลี่ยนตรงไหนนะครับถ้าเราอยากพัฒนาเหมือนเขานะครับก็เพราะฉะนั้นทุกคนถ้าสมมติว่ามีอันไหนที่ผมจะมาเล่าตรงนี้ที่ผมจะมาพูดในคลิปนี้มีอันไหนที่ผมพูดผิดก็ต้องขอโทษด้วยนะครับยังไงก็ช่วยคอมเมนต์ให้ในคลิปด้านล่างเพื่อเรามาดิสคัสเรามาวิเคราะห์กันนะครับคุณผู้ชมโอเคเริ่มกันเลยนะครับคือเว็บข่าวนี้จากที่ผมดูก็จากเว็บข่าวว่าVN Express ของเวียดนามนะครับเว็บข่าวนี้เป็นทางการมากนะครับเป็นเว็บข่าวที่มีทราฟฟิกเยอะที่สุดที่เวียดนามนะครับเยอะผมจะมาแชร์ตรงนี้นะครับทราฟฟิกตอนนี้ที่เวียดนามนะครับทราฟฟิกดีบาร์เรทดีไทม์ออนไซน์มันก็สูงด้วยไทม์ออนไซน์ก็คือระยะเวลาที่คุณผู้ชมอยู่ในเว็บไซต์นั้นนะครับก็โอเคเริ่มต้นกันเลยนะครับคือเริ่มต้นจากการที่เขาสัมภาษณ์คนชาวต่างชาติคนออสเตรเลียนะครับคนนี้อายุ61นะครับเขาก็บอกว่าเขาอยู่เวียดนาม6ปีแล้วแต่เคยมาเที่ยวไทยมากกว่า30ครั้งนะครับแล้วเขาก็ได้ทำการเปรียบเทียบระหว่างตอนที่เที่ยวไทยกับเที่ยวเวียดนามมันแตกต่างกันยังไงนะครับคือเริ่มต้นจากอันแรกเขาก็บอกว่าห้างที่ไทยแล้วก็ตลาดที่ไทยมันมีเยอะแยะให้นักท่องเที่ยวนะครับแล้วก็เหมาะกับชาวต่างชาติยุโรปหรือว่าคุณภาพสินค้ามันก็ดีการจราจรที่ไทยมันก็สะดวกสบายนะครับใครๆก็สามารถใช้ได้แต่ที่เวียดนามนะครับส่วนมากเราจะนั่งGrab by ก็คือนั่งมอเตอร์ไซค์นั่นเองนะครับหรือว่านั่งรถแมล์เพื่อเราเดินทางนะครับแล้วก็ชีวิตตอนกลางคืนที่เวียดนามมันจะไม่สนุกเท่าที่ไทยอย่างเช่นที่กรุงเทพหรือว่าที่พัทยานะครับแล้วก็เขาพูดต่อว่ามาว่าการจราจรที่ไทยเป็นพิเศษก็คืออยู่ที่กรุงเทพนะครับเราจะเห็นว่าการจราจรที่กรุงเทพมันพัฒนามากและมีหลากหลายแบบให้เราเลือกอย่างเส้นจากสนามบินสุวรรณภูมิเข้าในเมืองประมาณ25กิโลนักท่องเที่ยวก็ใช้ก็สามารถนั่งแอร์พอร์ตลิงค์ราคา30บาทก็ถ้าแลกเป็นเงินเวียดนามก็25เงินดองนะครับก็ประมาณ30นาทีแล้วก็ในกรุงเทพเราก็สามารถนั่ง BTS หรือว่า MRT เพื่อเดินทางไปสถานที่ที่เราอยากไปนอกจากนั้นเรายังมีแท็กซี่รถเมล์หรือว่าตุกๆนะครับแต่ในเวียดนามนะครับการเดินทางส่วนมากเราจะการเดินทางส่วนมากมันจะมีข้อจำกัดอย่างเช่นตอนนี้ที่ฮานอยมันก็มีBTS อยู่นะครับแต่ BTS นี้มันจะเชื่อมต่อ2สถานที่กัตลิงกับพาดองนะครับแต่สถานแต่ BTS นี้ MRT นี้มันไม่มีการเชื่อมต่อหลายสถานที่ก็คือตอนนี้มันจำกัดอยู่ในเมืองนะครับส่วนรถเมล์มันเป็นทางเลือกที่ราคาที่ถูกที่สุด
ตะมันช้านิดหน่อยมันช้าบอกว่าหลังเลิกงานรถมันก็จะติดนะครับก็อันนี้มันก็คล้ายกันที่โฮจิมินห์เช่นกันนะครับแล้วเขาก็เขียนต่อนะครับอุ้ยอันนี้แปลยากแล้วนะครับคุณผู้ชมไม่รู้ผมจะแปลได้หรือเปล่านะครับคือเขาก็บอกว่าเวียดนามมีทัศนียภาพธรรมชาติสวยงามกว่าไทยแต่การอนุรักษ์มีปัญหานะครับก็คือในไทยในประเทศไทยนะครับคุณสามารถเข้าชมอุทยานแห่งชาติแล้วก็มองเห็นสัตว์ป่าเช่นเสือหรือว่าช้างได้ง่ายแต่ในประเทศไทยนะครับแต่ในประเทศเวียดนามเสือเกือบจะศูนย์เลยและก็ช้างป่าสามารถพบได้เพียงบางสถานที่เช่นโยดกในดักลักนะครับแล้วก็บล็อกเกอร์ตัวหนึ่งเป็นคนยุโรปเป็นนักท่องเที่ยวเขาก็บอกว่าเขาก็เคยมาเที่ยวทางเวียดนามและไทยนะครับแต่ก็ยังเห็นว่าไทยมีเซนพิเศษในการดึงดูดชั้นนำด้วยงานปาร์ตี้สุดมันเช่นฟูลมูนปาร์ตี้แล้วก็การปาร์ตี้ครอบเดียวในเกาะพังงานนะครับแล้วก็จากข้อมูลทางสถิติพิสูจน์ว่าไทยทำได้ดีกว่าเวียดนามในเรื่องการดึงดูดนักท่องเที่ยวในปี2019นะครับถือว่าเป็นยอดสูงสุดของการท่องเที่ยวในเวียดนามนะครับโดยจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติประมาณ18ล้านคนนะครับและรายได้ประมาณ 18.3 พันล้านดอลลาร์นะครับแต่ข้อมูลนี้ก็ยังห่างใกล้จาก39.8 ล้านคนนักท่องเที่ยวแล้วก็60พันล้านดอลลาร์ของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวประเทศไทยในปีเดียวกันนะครับมันแตกต่างกันเยอะมากนะครับคุณผู้ชม แล้วในสื่อออนไลน์นี้เขาก็ได้สัมภาษณ์ดีเรคเตอร์ของบริษัท AZA Travel นะครับแล้วดีเรคเตอร์นี่ก็มาพูดว่าผลิตภาพท่องเที่ยวในประเทศไทยสามารถสรุปได้ใน6ตัว S นะครับ6ตัว S ก็คือประกอบด้วย Sun ก็คืออากาศอบอุ่นแล้วก็แสงแดดตลอดปีC ก็คือชายหาดที่สวยงามช้อปปิ้งก็คือการช้อปปิ้งเซอร์วิสก็คือบริการโซลก็คือการแสดงแล้วก็และเซ็ตเรื่องที่เกี่ยวกับเพศนะครับซึ่งเวียดนามอาจจะเทียบเท่าหรือดีกว่าไทยในเรื่องธรรมชาติแต่วิธีการให้บริการหรือว่าการหารายได้จากนักท่องเที่ยวก็ยังไม่เท่ากับประเทศไทยนะครับแล้วต่อมานะครับเขาก็พูดมาว่านักท่องเที่ยวมาเมืองไทยสามารถสัมผัสทุกสิ่งในทีเดียวกันได้นะครับเช่นกรุงเทพภูเก็ตหรือว่าพัทยานะครับภูเก็ตและพัทยาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็การพักผ่อนสำหรับนักท่องเที่ยวยุโรปนะครับเมื่อมาเที่ยวที่ไทยนะครับมีการแสดงศิลปะต่างๆแล้วก็การแสดงศิลปินให้บริการสำหรับความสนุกดีกลางคืนของนักท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ในกรุงเทพนะครับไม่มีในกรุงเทพไม่มีชายหาดแต่ยังมีสถานที่เที่ยวในกลางคืนเยอะแยะอย่างเช่นตลาดกลางคืนหรือว่าถนนเดินเล่นเหมือนเส้นนานาหรือว่าซอยคาวบอยมันจะคึกคักช่วงแบบ
ช่วงตั้งแต่เวลาตอนเที่ยงคืนถึงตีสี่หรือตีห้าในนะครับแต่ในเวียดนามก็มีหลายชายหาดที่สวยงามที่ได้รับความยอมรับจากโลกเช่นกันนะครับอย่างเช่นงาจางดานังหรือว่าภูก๊อกนะครับแต่กิจกรรมในกลางคืนมันไม่ได้ถูกพัฒนาได้อย่างเต็มที่แล้วก็ยังไม่มีความหลากหลายนะครับแล้วก็ในกรุงฮานอยนะครับก็มีเมืองเก่านะครับมีเมืองเก่าที่มี36ถนนนะครับแต่เขาจะเปิดให้เราเดินเล่นในทุกวันสัปดาห์เท่านั้นนะครับแล้วก็ยังไม่ค่อยมีกิจกรรมมากมายสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่างๆนะครับเหมือนสวนถนนเดินเล่นบุยเวียนหรือว่าตาเฮียนมันแค่เป็นเพียงแบบลานบาร์เท่านั้นนะครับแล้วก็มันไม่มีที่อื่นเยอะแยะแต่จริงๆปุยเวียนตอนนี้มีเยอะมากนะอันนี้ไม่เห็นด้วยนะครับปุยเวียนตอนนี้ไม่รู้ว่าคุณผู้ชมได้มาเที่ยวปุยเวียนที่โฮจิมินห์หรือเปล่านะครับคือมันแบบตอนกลางคืนแบบมันสนุกเฮฮาเสียงดังมากแล้วมันมีกิจกรรมหลายอย่างให้เรามาเล่นในนั้นนะครับส่วนถนนเดินเล่นที่ฮานูคือแบบตอนกลางคืนผมรู้สึกว่ามันก็สนุกนะแถวรอบทะเลสาบขื่นดาบแถวโฮกวนเกียมไงมันก็มีแบบเขาเรียกว่าแบบยังไงสิ่งที่ให้เราเล่นมันเป็นเกมโบราณนี่นั่นแล้วก็เราจะเห็นแบบมีแดนเซอร์แบบเขาแดนซ์โคเวอร์เยอะมากนะครับคือผมว่าตอนกลางคืนมันก็สนุกอยู่ดีนะก็ไม่รู้นะครับไม่รู้ว่าคนพี่เพื่อนเพื่อนคนไทยที่เคยมาเที่ยวเวียดนามจะรู้สึกยังไงนะครับกับข่าวนี้นะครับก็นั่นแหละคุณผู้ชมรวมๆที่ผมมาแปลข้อมูลในเว็บข่าวว่าในสื่อเวียดนามนะครับที่เขาบอกว่าทำไมชาวต่างชาติชอบเที่ยวประเทศไทยมากกว่าประเทศเวียดนามนะครับคืออันนี้มันก็เป็นเรื่องจริงอ่ะก็ส่วนข่าวดังที่เวียดนามเขาก็ยอมรับก็ไม่เห็นจะเป็นเรื่องแปลกไหนมันก็เป็นเรื่องจริงอยู่แล้วแต่ไม่เห็นแบบมีหลายช่อง YouTube แบบชอบทำดราม่าบอกว่าชาวเวียดนามไม่ยอมรับหรือว่าชาวไทยบอกว่าชาวเวียดนามเห็นแก่ตัวนู่นนี่นั่นโอ้ยเอาจากไหนอันนี้ผมแปลจากเว็บข่าวเป็นทางการเลยนะอย่าดราม่ากันเยอะมากนะครับคุณผู้ชมอะไรที่แบบมันจริงก็พูดจริงนะครับก็นั่นแหละที่ผมรวบรวมนะครับที่ตั้งแต่เมื่อกี้ที่ผมเห็นอันนึงก็คือถ้าบอกว่าในเรื่องความสวยงามธรรมชาติคือบอกได้เลยว่าเวียดนามมันก็ไม่แพ้ไทยนะครับมันก็สวยอยู่นะครับแต่เรื่องการบริการที่เวียดนามมันยังทำไม่ดีเท่าไทยนะครับเรื่องการเฟรนลี่เรื่องการเซอร์วิสอันนี้ต้องยอมรับจริงๆนะครับแล้วก็เรื่องการเดินทางการจราจรที่เวียดนามถ้าที่ก็ยังของต้องพัฒนาเหมือนไทยอีกเยอะนะครับอีกนานถึงจะเข้ากันได้นะครับแล้วก็เรื่องยังไงนะเรื่องกิจกรรมอื่นๆนะครับให้นักท่องเที่ยวให้ได้ enjoy มากกว่านี้เวียดนามก็ของเรียนรู้จากไทยอีกเยอะนะครับก็นั่นแหละนะครับสิ่งที่โดยรวมๆส่วนตัวผมรู้สึกว่าผมรู้สึกมีบางข้อที่ผมรู้สึกเห็นด้วยและมีบางข้อผมไม่รู้สึกเห็นด้วยนะครับก็นั่นแหละคุณผู้ชมรวบรวมข้อมูลที่ผมมาแปลตรงนี้นะครับขอบคุณมากๆนะครับคุณผู้ชมที่ดูคลิปของผมจนจบนะครับถ้าสมมติว่ามีอันไหนที่ผมพูดไม่ผิดหรือว่าทุกคนมีอันไหนที่อยากเพิ่มเติมข้อมูลความคิดเห็นหรือว่าอยากมาแสดงความคิดเห็นก็สามารถคอมเมนต์ในคลิปด้านล่างนะครับขอบคุณมากๆนะครับที่ดูคลิปของผมจนจบนะครับสวัสดีครับ